ปิดตัวแล้วที่จีน Vivo G2 5G ฉายชิป Dimensity 6020ให้จอ90เฮิรตซ์ในราคาเริ่มต้น 6,000 บาทล่าสุดทาง Vivo ประเทศจีนก็ได้เปิดตัว Vivo G2 5G ที่เป็นสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นโดยมีสเปคต่ำนะครับมีหน้าจอแสดงผลขนาด 6.56 นิ้วความละเอียด 720x1612 พิกเซล IPS LCD มีค่า Refresh 90 Hz ใช้ชิปโอนผล MediaTek Dimensity 6020 GPU เป็น Mali G57MC2มีแรมให้เลือก 4GB 6GB และ 8GB ส่วนรอมมีให้เลือก 118GB กับ 256GBไม่รองรับ Micro SD Card บนระบบปฏิบัติการ Android 13ครอบทับด้วย Origin OS 3ให้กล้องหลัง2ตัวที่มีทั้งเลนส์หลักความละเอียด 13 ล้านพิกเซลรูปแสง 2.2 และเลนส์ AI ส่วนกล้องหน้าความละเอียด 5 ล้านพิกเซลแสง F1.8 รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi มีบลูทูธมีพอร์ต USB Type-C มีเลือกโหมดสีเดียวคือสีดำให้แบตเตอรี่มาที่ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไว 15 วัตต์สมาร์ทโฟน Vivo G2 5G มีราคาเริ่มต้นรุ่นแรม 4GBรวม 118GB ราคาอยู่ที่ 1,199 หยวนหรือประมาณ 6,000 บาทส่วนรุ่นท็อปสุดแรม 8GB รอม 256GB มีราคาอยู่ที่ 1,899 หยวนหรือประมาณ 9,600 บาทครับ